ถ้าเราไปดูภาพรวมการระบาดของโควิด -19 ในตอนนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกไปอยู่ที่กว่า168,500,000 คนเข้าไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากการฉีดวัคซีนป้องกันแล้วอีกหนึ่งแนวทางก็คือเรื่องของการรักษาผู้ติดเชื้อเบื้องต้นก็คือการใช้ยาฟาวิพิราเวียปรากฏว่าที่ผ่านมามีข่าวออกมานะครับว่าคนที่ใช้ยาชนิดนี้จะมีอาการเลืองแสงที่ตาปรากฏว่าวันนี้ทางผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ออกมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งบอกแล้วนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้แต่ว่าอาการที่พบนั้นสามารถเห็นได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นพอหยุดใช้ยาก็จะหยุดอาการทันทีครับส่วนประเด็นของเรื่องของเชื้อราดำที่ระบาดในอินเดียนะคะล่าสุดมีการรายงานพบผู้ป่วยเชื้อราดำซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด -19 ที่บังคลาเทศแล้ว1คนด้วยกันนะคะแล้วก็ล่าสุดผู้ป่วยรายนี้ก็เสียชีวิตแล้วด้วยนะคะในขณะเดียวกันมีการรายงานว่าตอนนี้สายพันธุ์อินเดียที่มีการกลายพันธุ์ค่ะก็ได้แพร่กระจายไปแล้วอย่างน้อย60ประเทศทั่วโลกแล้วล่ะค่ะนี่คือความน่าเป็นห่วงจริงๆครับท่านผู้ชมทั้งเชื้อกลายพันธุ์ทั้งเชื้อราดำโดยเฉพาะการระบาดของเชื้อราดำนะครับที่พบอยู่ในประเทศอินเดียตอนนี้อย่างที่เรารายงานไปนะครับลามไปถึงที่บังคลาเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับอินเดียแล้วนะครับโดยเรื่องนี้ทางโฆษกกองอำนวยการสุขภาพของบังคลาเทศแถลงยืนยันชัดเจนนะครับว่าตอนนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้วก็ติดเชื้อราดำแล้ว3คนในประเทศมีรายงานเสียชีวิตไปแล้ว1คนซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากการติดเชื้อราดำของบังคลาเทศก็เลยสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและก็บุคลากรทางการแพทย์ทำให้ต้องมีการเรียกประชุมฉุกเฉินทันทีเพื่อหาแนวทางในการป้องกันเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนโดยมีข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อราดำรายแรกที่บังคลาเทศเป็นผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอายุ65ปีเพิ่งจะหายจากการติดเชื้อโควิด -19 นะครับเพิ่งผ่านการรักษามาไม่นานแต่ปรากฏว่าเสียชีวิตไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมแล้วก็ทราบภายหลังว่าเป็นการติดเชื้อราดำจากการชันสูตรพลิกศพนะครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขของบังคลาเทศบอกว่าได้มีการประสานไปยังบริษัทยาหลายแห่งให้เร่งผลิตยาที่ใช้สำหรับการรักษาการติดเชื้อราดำนี้โดยเฉพาะแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนที่อินเดียนะคะตอนนี้มีการรายงานติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 200,000 คนแล้วก็เสียชีวิตอีกเกือบ 4,200 คนค่ะก็ดันให้ยอดติดเชื้อสะสมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 27,100,000 คนเสียชีวิตอีกกว่า 310,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานนะคะว่ากระทรวงอายุรเวชและการแพทย์แผนโบราณของอินเดียพบสารสกัดพยาสัตบันเป็นยาอายุรเวชตำรับสมุนไพรค่ะซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยสภากลางเพื่อการวิจัยศาสตร์อายุรเวชมีประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วยโควิดได้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางคือจากเดิมตัวยาตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้ในการรักษาโรคมาลาเรียตั้งแต่เมื่อปี1980แล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกดัดแปลงเอามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 มีการร่วมมือกันกับทางสภาวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมทำการทดลองทางคลินิกใน3ศูนย์ด้วยกันนะคะแต่ละศูนย์เนี่ยมีผู้เข้าร่วม70คนก็มีจุดประสงค์ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารสกัดพยาสัตบันที่ว่านี้ล่ะค่ะในขณะที่ล่าสุดนะคะองค์การอนามัยโลกออกมารายงานการระบาดวิทยาพบการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ B1617 หรือว่าสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดียก็พบแล้ว60แห่งด้วยกันแล้วก็ยังมีอีก6แห่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะไปดูที่บราซิลกันบ้างนะคะบราซิลความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็ทำสถิติมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เกิน 450,000 คนแล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 2,200 คนติดเชื้อรายใหม่อีกกว่า 74,000 คนยอดติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 16,100,000 คนแล้วนะคะบราซิลมีผู้เสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับที่2ในโลกค่ะรองลงมาจากสหรัฐส่วนเรื่องของการรณรงค์ฉีดวัคซีนก็เรียกว่าถูกวิจารณ์อย่างหนักนะคะว่าเป็นไปด้วยความล่าช้าอย่างยิ่งเลยค่ะปิดท้ายกันนะครับไปดูเรื่องที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ในตอนนี้นะครับกับภาพของเล็บเส้นผมและก็ตาซึ่งมีสภาพเรืองแสงออกมาอย่างที่เห็นนะครับโดยมีรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศหลังจากมีการใช้ยาฟาวิพิราเวียในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดเชื้อที่หายดีแล้วนะครับแล้วก็มักแสดงอาการแบบนี้ให้เห็นเรื่องนี้มีข้อมูลออกมาจากทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัฒน์เจียนกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวันนี้นะครับอาจารย์นิติพัฒน์มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังจากมีโอกาสไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเป็นกลุ่มนักโทษภายในเรือนจำ
ร่วมกับทางด้านกรมราชทัณฑ์โดยจากการรักษาและก็ไปตรวจฟิล์มเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังชายจำนวนมากซึ่งผ่านการรักษาโดยใช้ยาฟาวิพิราเวียปรากฏว่ามีอาการตาขาวเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงอมน้ำเงินซึ่งตรงนี้สันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่ายาฟาวิพิราเวียที่ใช้สำหรับในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดมีคุณสมบัติเรืองแสงได้ซึ่งอาจจะไปสะสมได้ที่บริเวณกระจกตาที่เล็บแล้วก็ที่ผิวหนังทำให้เกิดอาการในลักษณะเรืองแสงออกมาเป็นสีฟ้าอย่างที่เห็นแต่ไม่ต้องกลัวกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้อวัยวะนั้นๆทำงานผิดปกติโดยเฉพาะที่บริเวณดวงตาและสามารถหายเองได้หลังจากหยุดใช้ยาฟาวิพิราเวียนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ